B-Quick Racing Team Mac TV by Speed Production สวัสดีครับสวัสดีชาว Mac TV ครับมาเจออีกแล้วกับผมนะฮะเดวิดโรดริโก้นั่นเองแล้ววันนี้ครับโอ้โหเป็นไงข้างหลังครับแน่นอนครับกำลังดริฟต์กันอยู่แบบนี้อยู่กับงาน M-Storm Drift Competition นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจอกับ The Star ขาดริฟต์ของเราตอนนี้นะฮะวันนี้เนี่ยมาถึงเวลาของคลาส A แล้วที่จะรู้ผลสำหรับแชมป์ประจำปีกับถ้วยดริฟต์ก๊อดกันด้วยวันนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนแล้วครับคลาส A ด้านหลังตอนนี้กำลังควอลิฟายกันอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมตั้งแต่รอบซ้อมเป็นไฮไลท์นะฮะรู้ไปถึงควอลิฟายแล้วเดี๋ยวมาแบทเทิลกันแบบจัดเต็มดูซิว่าจะมันขนาดไหนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในวันนี้ครับแต่ว่าช่วงแรกครับไปชมกันก่อนเลยดีกว่าช่วงของ PTT Movement ช่วง PTT Movement by Max TV PTT Light Station สถานีบริการน้ำมันที่เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันทั่วไปเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่กับแนวคิด One Stop Serviceโดยนอกจากร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนแล้ววันนี้เราจะนำเสนออีกหนึ่งช่องทางการบริการจากปตท.นั่นก็คือศูนย์บริการรถยนต์ Fit Auto ที่พร้อมจะเป็นเพื่อเดินทางของคุณเพื่อความอุ่นใจในการเดินทางปตท.พร้อมให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ในเรื่องของการซ่อมบำรุงแบบทั่วไปตรวจเช็คตามระยะหรือที่เรียกว่า Light Maintenanceโดยยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจด้วยการรวมเอาการให้บริการล้างทำความสะอาดรถยนต์การดูแลรักษารถและสีรถยนต์แบบครบวงจรไว้ในที่เดียวอีกด้วยศูนย์บริการยานยนต์ Fit Auto คือศูนย์บริการยานยนต์ที่ออกแบบให้เป็นศูนย์บริการที่ทันสมัยมีความสะดวกในการเข้าถึงเนื่องจาก Fit Auto ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันปตท.เป็นหลักโดยปตท.เน้นย้ำความเป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service นั่นคือการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การบริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทางเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของเหลวต่างๆในระบบรถยนต์แบตเตอรี่ผ้าเบรกโช๊คอัพและการดูแลเรื่องยางรถยนต์แบบครบวงจรโดยลูกค้าทุกท่านจะได้รับคำแนะนำถึงสภาพของรถยนต์และข้อควรระวังต่างๆในการใช้งานจากช่างผู้ชำนาญงานที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านจากปตท.รวมถึงการให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงจากปตท.ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกนอกจากนี้ Fit Auto ยังรวมบริการล้างทำความสะอาดและสีรถยนต์ไว้ในที่เดียวกันซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านประหยัดเวลาได้อีกด้วยโดยปตท.มีแผนที่จะขยายสาขาให้ได้ 80-100 สาขาภายในอีก5ปีตามพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเปิดให้บริการแล้วจำนวน21สาขาเพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศภายใต้คอนเซ็ปต์PTT Light Station จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเวลานี้หลายคนคงรอคอยกันอยู่ที่อยากจะดูการแข่งขันดริฟต์งานนี้โอ้โหเรียกได้ว่าพักกันมานานพอสมควรปิดท้ายสำหรับปี2016กับงาน M-Storm Drift Competition Class A จะมันขนาดไหนนะครับติดตามให้ดีใน Max TV สัปดาห์นี้ครับ